สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาพี่น้องที่เคารพรักวันนี้พบกันนะครับวันจันทร์ที่19เมษายน2021นะครับวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ในเทศกาลปัสกานะครับก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ระลึกนึกถึงชีวิตของเราในการกลับเป็นขึ้นมาของพระเยซูเจ้านะครับเมื่อวานนี้เราได้พูดกันถึงเรื่องของการเป็นทาสกามอารมณ์และกับมีบางตอนก็พูดถึงชายที่นอกใจภรรยาอะไรต่างๆวันนี้หนังสือบทศิลาก็ต่อจากเมื่อวานนั้นก็คราวนี้พูดถึงหญิงบ้างนะครับหัวข้อก็คือบอกว่าหญิงผิดประเวณีนะครับในบทที่23ข้อ22ถึง27นะครับก็มีพูดไว้นะครับนอกจากเมื่อวานแล้วก็พูดต่อจากเมื่อวันนี้พูดต่อจากเมื่อวานนะครับก็บอกดังนี้นะครับมีเขียนไว้บอกว่าหญิงที่นอกใจสามีก็เช่นเดียวกันนางให้ทายาทที่เกิดจากชายอื่นแก่สามีประการแรกนางได้ล่วงละเมิดธรรมบัญญัติของพระผู้สูงสุดประการที่สองนางทำผิดต่อสามีประการที่3นางผิดประเวณีโดยการเป็นชู้และนำบุตรชายและนำบุตรจากชายอื่นเข้ามาในบ้านนางจะต้องถูกนำมาต่อหน้าที่ประชุมและจะถูกสอบสวนเรื่องบุตรของนางด้วยบรรดาบุตรของนางจะไม่มีรากกิ่งก้านของนางจะไม่เกิดผลผู้ที่ระลึกถึงนางก็จะสาปแช่งความอับอายของนางจะไม่มีวันถูกลบล้างเลยชนรุ่นหลังจะรู้ว่าไม่มีสิ่งใดที่ดีกว่าความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่มีสิ่งใดน่ายินดีมากกว่าการปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์นะครับพี่น้องวันนี้ดูเหมือนว่าเป็นคำเตือนบทศิลาก็ได้เขียนแล้วก็ได้เตือนให้กับประชาชนในสมัยนั้นนะครับแน่นอนสมัยนั้นก็มีการนอกใจกันมีการมีชู้กันมีการละทิ้งกันแล้วนะครอบครัวตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะครับก็ผู้ชายก็ไปมีภรรยาใหม่ผู้หญิงก็มีสามีใหม่หรือก็ในนี้เรียกกันมีชู้นะครับก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นอย่างนี้มากับมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยก็ว่าได้แต่หมายความว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะสิ่งที่ถูกต้องคือพระเบญเจ้าเนี่ยพระองค์ก็สร้างมนุษย์มาแล้วก็เรียกร้องให้มนุษย์นั้นรักกันมนุษย์นั้นอยู่ด้วยกันเป็นสามีเป็นภรรยาแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อกันนะครับเพราะฉะนั้นในศาสนาเนี่ยในศาสนาของเราที่เป็นคาทอลิกเนี่ยเราจึงเน้นเรื่องของการที่จะเป็นสามีเป็นภรรยาจะสร้างครอบครัวนั้นจะต้องมีความรักต่อกันจะต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยมีข้อหนึ่งจำได้ไหมในไกด์การแต่งงานแบบคาทอลิกก็คือมีข้อหนึ่งที่ต้องถูกระบุไว้ว่าจะต้องอยู่กันจนชีวิตจะหาไม่นี่สำคัญนะอยู่กันจนกว่าชีวิตจะหาไม่หมายความว่ากว่าจะตายจากกันนั่นเองเพราะนั้นพันธสัญญาของการแต่งงานเนี่ยจึงมีความยิ่งใหญ่แล้วก็มีความสำคัญที่จะละเมิดไม่ได้เพราะว่าได้ให้สัญญากับพระเป็นเจ้านะบทศิลาก็บอกว่าเมื่อวานบอกว่าผู้ชายก็นอกใจภรรยาอะไรก็ไม่ถูกต้องแล้วก็ปล่อยตัวตามกามอารมณ์อะไรก็ไม่ถูกต้องนะมองหญิงคนอื่นอะไรต่างๆด้วยความใคร่ความอะไรก็ไม่ถูกต้องแล้วแต่ว่าวันนี้พูดถึงหญิงที่มีชู้หญิงที่นอกใจสามีแล้วก็ไปมีอะไรกับคนอื่นแล้วก็ลูกที่เกิดขึ้นมานั้นก็เป็นลูกภาษาเราก็บอกลูกชู้อะไรอย่างเงี้ยนะทำอย่างเนี้ยก็ไม่ถูกแล้วไม่เฉพาะในศาสนานะแต่ว่าในสังคมก็ถือว่าทำไม่ได้ทำไม่ถูกต้องแล้วการที่จะไปกระทำอย่างนี้จะมีคู่ชีวิตอะไรแล้วก็จะทำให้ตนเองนั้นจะต้องมีมนทินอย่างนี้ไม่ได้ในศาสนานะครับที่จะบอกว่าสิ่งนี้ผิดนะสิ่งนี้ไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นพี่น้องจึงเป็นที่มาที่บอกว่า
เวลาที่เราชายหญิงจะแต่งงานกันในมิติของศาสนาคาทอลิกก็คือต้องมีผัวเดียวเมียเดียวใช่ไหมสามีคนเดียวภรรยาคนเดียวแล้วก็อยู่ด้วยกันมีคู่ชีวิตแต่งงานเนี่ยอยู่ด้วยกันนะครับแต่หมายความว่าเมื่อจะแต่งงานแล้วอยู่ด้วยกันแล้วจึงต้องถูกเรียกร้องด้วยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างสำคัญที่สุดก็คือเรียกร้องความรักซึ่งจะต้องพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะช่วยเหลือพร้อมที่จะให้อภัยพร้อมที่จะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันตลอดไปใช่ไหมการแต่งงานเป็นการร่วมมือกับพระเป็นเจ้าในการสร้างโลกมนุษย์ในการสร้างมนุษย์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพระเป็นเจ้าถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตของเรามีลูกมีหลานแล้วก็สอนอบรมดูแลลูกหลานของเราแล้วก็ชีวิตของเราครอบครัวของเราเองก็เหมือนกันนะสิ่งนี้จะทำได้สิ่งนี้จะสามารถผ่านไปได้ก็ต้องอาศัยพระพรพระเจ้าเพราะฉะนั้นการแต่งงานแบบคาทอลิกจึงเป็นเรื่องไม่ใช่เพียงแค่มนุษย์แต่เป็นเรื่องที่พระเป็นเจ้ามาเกี่ยวข้องและพระองค์ก็ประทานพระพรด้วยมันก็พระพรที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายทั้งชายและหญิงนั้นซื่อสัตย์ต่อกันและกันจนตลอดชีวิตนะครับเนี่ยสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้เราได้พยายามรักษาสิ่งนี้รักษาความซื่อสัตย์ต่อกันและกันเนี่ยอย่างดีตลอดไปนะครับถึงแม้เราจะแต่งงานหรือยังไม่แต่งงานหรือเราจะแต่งงานอะไรก็ตามนะครับวันนี้ก็ขอพรของพระเจ้านะครับอยู่กับทุกคนให้มีความรักเป็นครอบครัวที่มีสันติสุขและมีความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ